มากันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่ายังคงต้องติดตามเรื่องราวของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะฮะตอนนี้ก็ที่แม่สายเชียงรายก็ยังคงมีฝนตกครับแล้วก็เกิดอากาศที่แปรปรวนใช่ไหมฮะเพราะว่าฤดูฝนจะหมดไปเข้าสู่ฤดูหนาวก็กำลังจะมาอากาศก็แปรเปลี่ยนอากาศก็แปรปรวนเขาบอกว่าเป็นฝนที่ทิ้งทวนนะฮะจะเกิดฝนตกหนักล่าสุดครับทางสปช.ส่วนกลางแล้วก็ส่วนหน้าเนี่ยมีการประกาศเน้นย้ำนะฮะให้ทุกหน่วยงานครับตรึงกำลังนะฮะรับมือกับฝนที่ทิ้งทวนพอฝนทิ้งทวนฟังแบบนี้ก็ต้องเป็นฝนตกใหญ่ใช่ค่ะอย่างวันนี้ในกรุงเทพก็ตกตกตั้งแต่เช้าแล้วพี่บอลคือทิ้งทวนจริงๆเนาะซึ่งอย่างที่เราได้บอกไปนะคะว่าทางด้านของนายจิรายุห่วงทรัพย์ค่ะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและโฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มหรือว่าสปช.นะคะก็มีการเปิดเผยในที่ประชุมค่ะว่าตอนนี้ได้มีการรับทราบรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าตอนนี้มีการประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11ซึ่งภาคเหนือหลายจังหวัดเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในครั้งนี้นะคะจากเมื่อคืนนี้นะครับใครที่ได้ตามข่าวอยู่ก็ต้องบอกว่าส่งกำลังใจมากๆเลยที่แม่สายไม่ว่าจะเป็นหลายพื้นที่ครับเมื่อคืนเนี่ยเกิดฝนตกหนักนะฮะแล้วก็มีหลายพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยนะฮะทั้งเชียงใหม่แล้วก็ที่จังหวัดเชียงรายด้วยนะครับโดยสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยพบว่าที่ระดับน้ำแม่ปิงนะครับที่สถานี P1 สะพานนวรัตน์เนี่ยเมื่อคืนนี้ก็มีการเพิ่มสูงขึ้นมีการติดธงแดงด้วยขึ้นธงแดงเพื่อเป็นการเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ในระดับวิกฤตด้วยเจ้าหน้าที่นะครับได้เปลี่ยนสัญญาณเตือนนะครับมาเป็นธงแดงแล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนบริเวณนั้นน่ะว่าต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดบริเวณที่มีจุดนะฮะระดับน้ำเนี่ยต้องบอกว่ามีความอ่อนตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับน้ำยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็มีระดับสูงในเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยใช่ค่ะซึ่งเวลาที่เขามีการแจ้งเตือนธงแดงเนี่ยก็คือชาวบ้านเนี่ยก็จะขอให้รีบยกของขึ้นที่สูงเลยแล้วก็ถ้ากลัวเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก็อาจจะไปยังบริเวณที่น้ำอาจจะไปไม่ถึงนะอันนี้ก็คือให้ประชาชนเนี่ยเตรียมความพร้อมด้วยซึ่งนายจิรายุก็มีการพูดถึงเพิ่มเติมนะคะว่าฝนที่ตกหนักในจังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สายตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์เนี่ยกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งมีน้ำเพิ่มขึ้นแต่ว่าต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ค่ะก็กำลังลงพื้นที่แล้วก็ให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องมือเร่งระบายน้ำการระดมเจ้าหน้าที่การอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนหากประชาชนมีการร้องขอเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะรีบดำเนินการเลยซึ่งขณะนี้ที่อำเภอเมืองเชียงรายต้องบอกว่าผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาเมื่อคืนเนี่ยยังไม่มีนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็กำลังตรึงกำลังเพื่อเตรียมความพร้อมหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า มันเหมือนชาวบ้านเนี่ยเขาได้รับผลกระทบไปแล้วแล้วฝนตกลงมาอีกมันก็จะเป็นการซ้ำเติมเนาะเหมือนจะดีขึ้นแล้วก็เจอฝนใหญ่มาอีกนะฮะที่เชียงรายล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชนะฮะในฐานะประธานสปช.ส่วนหน้าเนี่ยสั่งการครับให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทุกฝ่ายนะฮะตรึงกำลังเตรียมความพร้อมแบบเต็มศักยภาพระดมเจ้าหน้าที่นะฮะรวมถึงกำลังพลเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้รับทราบอย่างต่อเนื่องด้วยทั้งนี้ครับหากต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนสามารถที่จะแจ้งโดยตรงได้เลยมาที่สปช.ส่วนหน้าได้ทันทีนั่นเองครับค่ะก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่ารัฐบาลรวมถึงหน่วยงานต่างๆภาคเอกชนเนี่ยก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกรณีของผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะ